กราบนมัสการพระคุณเจ้าพระภิกษุสามเณรทุกรูปสวัสดีท่านแม่ชีและสวัสดีพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านค่ะสาธุค่ะวันนี้ก็มาพบกับดิฉันธัญรัตน์แก้วใสจากศูนย์การเรียนรู้วิธีดับทุกข์ด้วยพุทธพจน์โพธิปักขิยธรรมนะคะในวันนี้เราก็ติดตามเรียนบทปริยัติที่เป็นคำพูดบัญญัติของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพ่อของเรานะคะจากพระไตรปิฎกในเรื่องของนิโรธสมาบัติวันนี้ละเอียดมากเลยค่ะละเอียดยิ่งๆมากๆแล้วอาจารย์จะอธิบายได้ไหมเนี่ย นะคะก็ทักทายกันด้วยคำพูดแบบนี้อกสั่นขวัญแขวนกันเอ้าฟังได้ก็นะคะทำความเข้าใจไปอาจารย์จะทำเต็มที่ในความสามารถนั้นที่ทำได้นะคะเพื่อสืบทอดส่งไว้ซึ่งศาสนาของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพ่อของเราสาธุขอให้ข้าพเจ้าอธิบายจะได้ติดขัดติดขาสาธุค่ะนะคะก็ในตรงนี้เริ่มต้นจากบาลีก่อนแล้วกันค่ะอาจารย์มาช้าเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยไปเก็บผักค่ะเก็บผักหลายๆชนิดหลายๆประเภทเลยนะคะมีผักเป้าใบละมะละกออะไรต่างๆล้างค่ะเดี๋ยวจะปั่นน้ำผักไว้ทานรับประทานทำให้อาจารย์แข็งแรงขึ้นถ้าอาจารย์แข็งแรงขึ้นนี่โอ้โหคาดว่าอาทิตย์หน้านะคะอาจจะมีจัดรายการถึง3รอบเพราะว่าในเล่มมรรควิธีนะคะอีก2เล่มที่ค้นมาแล้วนะคะเป็นตัวสภาวะธรรมที่ทำงานทำหน้าที่ของเขาแล้วพอทำหน้าที่แล้วเกิดความมหัศจรรย์ขึ้นทำให้ได้เข้าถึงวิมุตติญาณทัศนะธรรมชาตินั้นนะคะมีอยู่อาจารย์โอ้ต้องเข้าสมาธิแล้วนั่งนะคะนั่งพิจารณาธรรมว่าสภาวะตัวเนี้ยที่ทำงานเนี่ยชื่ออะไรนะใช้เวลาตั้งนานนะคะเข้าทุกวันเลยเข้าทุกวันแล้วพิจารณาแล้วจากนั้นก็จดออกมาพอจดออกมาก็ไปค้นในพระไตรปิฎกพอค้นมาทำเป็นเดือนค่ะต้องอ่านทีละหน้าทีละหน้าในพระไตรปิฎกกว่าจะได้เล่มมรรควิธีที่เป็นตัวสภาวะธรรมที่ทำให้เข้าถึงวิมุตติตัวเนี้ยตัวทำงานตรงเนี้ยได้สองเล่มทำมาทั้งภาษาไทยและภาษาบาลีแต่ว่าคงจะต้องใช้พุ่งเรียกว่าอาทิตย์หน้านะคะอาจจะเริ่มต้นเดี๋ยวจัดตารางเวลาก่อนนะคะเพื่อที่จะให้หนังสือที่ทำออกมาเนี่ยค่ะได้บรรยายให้ครบอาจารย์ก็หวังว่ามันใหญ่ครบก็ตายพอดีนะคะก็จะได้เหลือคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ที่เป็นหลักฐานที่ค้นไว้ให้ทายาทแห่งธรรมรุ่นหลังต่อไปเอาละค่ะในวันนี้เราเรียนเล่มนะคะนิโรธสมาบัติก่อนเอาภาษาบาลีก่อนนะคะอาจารย์ชอบค่ะชอบภาษาบาลีมากๆเลยนะคะแล้วค่อยอ่านภาษาไทยจันรู้สึกว่าเวลาอ่านภาษาบาลีแล้วรู้สึกสดชื่นมีความสุขมากเหมือนกับเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์อยู่ตรงนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะในตรงนี้นะคะเรื่องอินทรีย์5ค่ะยะทานุโขอาวุโสอิมังกายังกติธรรมาชหันติอัฏฐายังกายโยอุชิโตอวัคคิโตเสติยะทากทังอเจตนันติยะทาโขอาวุโสอิมังกายังตโยธรรมาชหันติอายุอุสมาจะวิญญาณังอัฏฐายังกายโยอุชิโตอวัคคิโตเสติยะทากทังอเจตนันติโยจายังอาวุโสมะโตการกโตโยจายังภิกขุสัญญาเวทยิตานิโรธาสมาปันโนอิเมสังกิงนานากรณันติโยจายังอาวุโสมะโตการกโตตัสสกายสังขารานิรุทธาปฏิปัสสทาวจีสังขารานิรุทธาปฏิปัสสทาจิตตสังขารานิรุทธาปฏิปัสสทาอายุปริขีนาอุสมาวูปสันตาอินทริยานิปริพินนานิโยจายังภิกขุสัญญาเวทยิตานิโรธังสมาปันโนตัสสปิกายสังขารานิรุทธาปฏิปัสสทาวจีสังขารานิรุทธาปฏิปัสสทาจิตตสังขารานิรุทธาปฏิปัสสทาอายุกับบริกีนาอุสมาอวุปสันตาอินทริยานิวิปัสสนานิโยจายังอาวุโสมโตการกโตโยจายังภิกขุสัญญาเวทยิตะนิโรธังสมาปันโน
อิทังเนสังนานาการะนันติในตรงนี้นะคะในเล่มในหน้า58นะคะในหน้า58ในบทนี้นะคะที่อาจารย์อ่านเป็นบทภาษาบาลีในตรงนี้อยู่ในส่วนของลักษณะการเกิดนิโรธสมาบัติอยู่นะคะคำแปลที่เป็นภาษาไทยพุทธพจน์ก็ดูก่อนผู้มีอายุในเมื่อทำเท่าไหร่ล่ะกายนี้ไปกายนี้ก็ถูกทอดทิ้งนอนนิ่งเหมือนท่อนไม้ที่ปราศจากเจตนาดูก่อนผู้มีอายุในเมื่อทำสามประการแลคืออายุไออุ่นวิญญาณละกายนี้ไปกายนี้ก็ถูกทอดทิ้งนอนนิ่งเหมือนท่อนไม้ที่ปราศจากเจตนาดูก่อนผู้มีอายุสัตว์ผู้ตายทำกาละไปกับภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทยตานิโรธมีความแปลกกันอย่างไรดูก่อนผู้มีอายุสัตว์ผู้ตายทำกาละไปมีกายสังขารดับระงับไปวจีสังขารดับระงับไปและจิตตสังขารดับระงับไปมีอายุหมดสิ้นไปมีไออุ่นสงบมีอินทรีย์แตกทำลายส่วนผู้เข้าสัญญาเวทยตานิโรธมีกายสังขารดับระงับไปวจีสังขารดับระงับไปและจิตตสังขารดับระงับไปแต่มีอายุยังไม่สิ้นมีไออุ่นยังไม่สงบมีอินทรีย์ผ่องใสดูก่อนผู้มีอายุสัตว์ผู้ตายทำกาละไปกับภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทยตานิโรธมีความแปลกกันชะนี้เป็นไงคะฟังแล้วเข้าใจไหมคะเนี่ยค่ะก็ในตรงนี้เป็นการสนทนาถึงคนตายกับคนเป็นนะคะแต่คนเป็นตนคนนั้นเนี่ยค่ะที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมีความพิเศษก็คือว่าบุคคลที่มีความพิเศษนั้นก็คือว่ามีร่างกายนะคะมีร่างกายที่ยังมีไออุ่นอยู่พิเศษตรงที่ว่าสัญญาดับนะคะวจีสังขารดับนะคะวจีสังขารดับจิตตสังขารก็ดับแต่ว่าอายุไขนี่ยังอยู่ยังไม่สิ้นอายุยังไม่สิ้นกรรมตรงนี้นะคะยังมีไออุ่นร่างกายเนี่ยยังมีไออุ่นอยู่เรียกว่ายังมีชีวิตอยู่เรียกว่าชีวิตกินตินซีนะคะยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าไม่ได้ตายนะคะไม่ได้ตายแต่ส่วนคนตายเนี่ยนะคะนอนเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนกายนี้ถูกทอดทิ้งนอนนิ่งเหมือนท่อนไม้ที่ปราศจากเจตนาก็คือไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรแล้วเพราะว่าเจตนาตัวนั้นเป็นองค์ธรรมของสังขารขันธ์นะคะองค์ธรรมของสังขารขันธ์เนี่ยคือตัวเจตนาเพราะมีเจตนาตั้งขึ้นในทุกๆครั้งก็จะกระทำกรรมลงไปนะคะกระทำกรรมลงไปฉะนั้นในตรงคนตายเนี่ยไม่มีเจตนานอนถูกทอดทิ้งเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนปราศจากเจตนาทีนี้คนตายตรงนั้นต่างกันกับผู้เข้าสัญญาเวทิตานิโรธเนี่ยแปลกันอย่างไรก็แปลกันคือว่าคนตายเนี่ยสังขารคือเจตนาตรงนี้ดับไปเลยนะคะวจีสังขารคือไม่มีคำพูดขึ้นมาได้อีกนอนนิ่งไปเลยเห็นไหมคะแล้วก็เน่าเปื่อยไปซากศพนั้นใช่ไหมคะจิตตาสังขารก็ดับไปนี่คือคนตายนะคะคือหมดอายุแล้วไออุ่นก็ไม่มีตัวเย็นชืดไปเลยแล้วก็บวมเปื่อยเน่าแตกทำลายเน่าสลายไปนะคะมีอินทรีย์ที่แตกทำลายมีชีวิตตินทรีย์ที่ไม่มีแล้วนะคะไม่มีชีวิตตินทรีย์แล้วเรียกว่าคนตายแต่ว่าคนที่เข้าสัญญาเวทยตานิโรธนะคะสวยอมตะนิพพานในนิโรธสมาบัติตรงเนี้ยนะคะท่านนั้นเนี่ยมีกายสังขารระงับนะคะก็คือจะนั่งนิ่งตรงเนี้ยเลยค่ะนั่งนิ่งแล้วลมหายใจตรงนั้นเนี่ยค่ะในจังหวะนั้นจะบอกว่าไงมันมีในจังหวะตรงนั้นแต่ว่าเวลาที่เข้าไปสู่สภาพธรรมนั้นเนี่ยมันไม่มีจะบอกว่าไม่มีลมหายใจคือลมหายใจเนี่ยมันมีอยู่ที่รูปขันธ์ที่กายแต่เวลาที่จิตเนี่ยค่ะมีโพธิปักขิยธรรมมีสภาพธรรมที่หล่อเลี้ยงเรียกว่ารองรับจิตไว้
และทำให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสไม่มีอวิชชาแล้วในตรงนั้นเนี่ยค่ะในภาวะตรงนั้นเนี่ยถอดถอนความเป็นเราจากร่างกายคือรูปแล้วถอดถอนความเป็นเราจากเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์แล้วและในเวลานั้นถอดถอนแม้ความเป็นเราที่มีในจิตแล้วด้วยนะคะด้วยเหตุนี้ในเวลาที่ผู้เข้าสัญญาเวทยตานิโรธตรงนั้นจึงเรียกว่ามีกายสังขารตัวนี้ระงับไปแล้วแล้ววจีสังขารนั้นก็ดับไปแล้วก็คือว่าไม่มีระบบที่พูดร่างกายไม่ได้นั่งมานั่งพูดอีกนะคะไม่มีแล้วก็จิตตสังขารก็ดับไปก็คือไม่มีตัวสังขารปรุงแต่งจิตให้เกิดคำพูดได้อีกนะคะไม่มีสังขารปรุงแต่งจิตให้เกิดคำพูดได้อีกในเวลานั้นเรียกว่าจิตตสังขารนั้นดับไปแต่ว่าต่างกันจากคนตายก็ตรงที่ว่าผู้ที่เข้านิโรธสมาบัตินั้นร่างกายยังมีไออุ่นอยู่นะคะร่างกายยังมีไออุ่นอยู่ยังไม่สิ้นชีวิตอินทรีย์ก็คือชีวิตยังมีอยู่ตรงนี้เรียกว่ายังมีอินทรีย์ที่ผ่องใสอยู่ลักษณะตรงนี้นะคะต่างกันกับคนที่ตายไปนะคะต่างกันกับคนที่ตายไปตรงจุดที่ว่ายังมีไออุ่นอยู่นะคะคนตายเป็นไงคะกายสังขารดับกายสังขารดับก็คือกายไม่เคลื่อนไหวและกายนิ่งสงบเลยนะคะวจีสังขารดับก็คือไม่พูดกับใครแล้วไม่มีระบบที่จะพูดกับใครได้อีกไม่มีระบบคำพูดเกิดขึ้นได้อีกเรียกว่าวจีสังขารดับไประงับไปแล้วก็คนตายนั้นจิตตสังขารดับก็คือไม่มีจิตที่จะมาปรุงแต่งนะคะปรุงแต่งสภาพธรรมอะไรต่างๆอีกในตรงนั้นเรียกว่าจิตตสังขารดับระงับไปแล้วก็ในตรงนั้นเรียกว่าคนตายคือหมดอายุขัยไปไม่มีร่างกายก็ไม่มีไออุ่นอะไรเลยนะคะก็เหมือนกันกับคนที่เข้านิโรธสมาบัติตรงที่ว่าเมื่อเข้าสัญญาเวทนิตานิโรธนั่นก็คือกายสังขารดับระงับไปเหมือนกับคนตายก็คือนิ่งเฉยไม่รู้เรื่องอะไรนะคะเหมือนกันเลยในตรงนั้นแล้วก็วจีสังขารดับระงับไปก็คือไม่มีคำพูดอะไรที่จะพูดขึ้นมาได้อีกนะคะแต่ยังไม่ตายนะคะแต่ไม่มีคำพูดอะไรที่จะพูดขึ้นมาได้อีกแล้วก็จิตตสังขารดับนะคะในตรงนั้นก็คือว่าไม่มีตัวเจตนานะคะไม่มีสังขารที่จะมาปรุงแต่งจิตอะไรได้อีกเพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยจิตถูกรองรับไว้แล้วนะคะด้วยองค์ของโพธิปักขิยธรรมทั้งหมด37เป็นเครื่องรองรับจิตไว้ดังนั้นเวลาที่องค์แห่งโพธิปักขิยธรรมรองรับจิตไว้แล้วนะตรงนั้นจะมีองค์มรรค8นะคะสำคัญมากก็คือตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาวายามะนะคะสัมมาอาชีวะสัมมาสติสัมมาสมาธิเหล่านี้ค่ะมีองค์มรรคทั้งหมดรองรับจิตไว้ทำให้จิตนั้นหลุดพ้นออกไปแล้วนะคะหลุดพ้นออกไปจากไหนล่ะหลุดพ้นจากการที่มายึดร่างกายคือรูปขันธ์หลุดพ้นจากการมายึดเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆนะคะที่เป็นเวทนาขันธ์หลุดพ้นจากการยึดในสัญญาความทรงจำเรียกว่าสัญญาขันธ์หลุดพ้นจากสังขารนะคะจากสัญญาความทรงจำทั้งหมดในระบบของการเกิดพบนะคะเรียกว่าระบบของสังขตะเนี่ยหลุดพ้นออกไปแล้วหลุดพ้นจิตตรงนั้นหลุดพ้นออกไปแล้วจากระบบความคิดทั้งหมดนะคะไม่ปรุงแต่งไม่มีเจตนาตรงนั้นหลุดพ้นจากระบบสังขารไปแล้วเพราะว่ามีองค์ของโพธิปักขิยธรรมห้อมล้อมรองรับจิตไว้ทำให้จิตนั้นและในองค์นั้นนะคะโพธิปักขิยธรรมนั้นเป็นคุณเครื่องนะคะเรียกว่าเป็นเครื่องประกอบที่เกิดขึ้นในจิตแล้วทำให้สภาพธรรมใหม่เรียกว่าวิมุตติหลุดพ้นเนี่ยเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้ในตรงนั้นเนี่ยองค์มรรคแปดที่อยู่ในจิตนะคะในจิตตรงนั้นในเวลานั้นเนี่ยชื่อว่าพ้นออกไปแล้วจากกิเลสจึงไม่มีระบบสังขารปรุงแต่งในจิตฉะนั้นจึงเรียกว่าจิตตสังขารดับนะคะจิตตสังขารดับในเวลานั้นเนี่ยค่ะระบบขันธ์5เกิดดับตามปกติและยังเห็นระบบขันธ์5เกิดดับตามปกติด้วยนะคะสามารถเห็นระบบขันธ์5เกิดดับ
เป็นมาตรฐานตามปกติและเห็นร่างกายนั่งนิ่งอยู่ตามปกติแต่ไม่มีความเป็นเราในระบบขันห้าทั้งหมดแม้ร่างกายจะนั่งปรากฏอยู่นิ่งเฉยเนี่ยตรงนั้นไม่มีความเป็นเราในกายเลยเรียกว่าถอดจิตออกไปได้แล้วณเวลานั้นนะคะไม่มีการเข้ามายึดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณตอนนั้นเพราะว่าจิตนั้นหลุดพ้นออกไปจากกิเลสหมดอาสวะในจังหวะที่โพธิปักขิยธรรมเนี่ยรองรับจิตไว้แล้วได้มาตรฐานด้วยนะคะต้องบอกว่าเต็มรอบและได้มาตรฐานโพธิปักขิยธรรมตรงนี้ค่ะตั้งแต่สัมมาปัฏฐานสติปัฏฐาน4บริบูรณ์นะคะสัมมาปัฏฐาน4บริบูรณ์อินทิบาท4บริบูรณ์อินทรีย์5บริบูรณ์พละ5บริบูรณ์โพชฌงค์7บริบูรณ์แล้วก็อริยมรรคมีองค์8เนี่ยบริบูรณ์เนี่ยสภาพธรรมเหล่านี้เป็นเจตสิกนะคะเป็นเจตสิกที่เข้าอาศัยประกอบเกิดขึ้นในจิตแล้วเมื่อเข้าไปอาศัยประกอบเกิดขึ้นในจิตเกิดการกระเกิดพลังพิเศษขึ้นมาเรียกว่าทําให้สภาวะธรรมอื่นเกิดคือวิมุตติหลุดพ้นตรงวิมุตติหลุดพ้นเนี่ยเป็นสภาพธรรมที่จิตนั้นหลุดจากกิเลสแล้วมีญาณ นะคะที่ต่อจากวิมุตตินั้นก็จะมีญาณญาณตัวนั้นเรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะซึ่งวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยจะมีภาวะของ1ความหลุดพ้นนะคะ2นะคะความหลุดพ้น1ความหลุดพ้นก็คือตัววิมุตตินะคะ2ญาณคือสภาพที่รู้นะคะสภาพที่รู้ในสภาพธรรมที่กำลังปรากฏในเวลานั้นทัศนะเห็นด้วยนะคะเห็นสภาพธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเกิดขึ้นด้วยฉะนั้นในเวลานั้นนะคะเมื่อวิมุตติญาณทัศนะเกิดในจังหวะนั้นเนี่ยเป็นจังหวะที่ผู้ปฏิบัติหรืออริยบุคคลนั้นถอดนะคะถอดถอนความเป็นเราในจิตแล้วถอดถอนความเป็นเราในรูปประขันแล้วถอดถอนความเป็นเราในเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันแล้วในเวลานั้นด้วยเหตุนี้นะคะพอถอดถอนได้แล้วเนี่ยพิจารณาธรรมทั้งหมดได้แล้วเข้าสู่สภาพธรรมที่เห็นทุกอย่างว่าแม้แต่สภาพธรรมที่เรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะนี้ก็ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างปรากฏไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างปรากฏไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราพอเห็นว่าสภาพธรรมทุกอย่างทั้งหมดในโลกเนี่ยทุกคนปฏิบัติมาเพื่ออะไรมาเพื่อหลุดพ้นจากกิเลสไม่ต้องไปยึดในร่างกายคือรูปไม่ต้องไปยึดในเวทนาขันธ์คือความสุขหรือทุกข์ในชีวิตประจำวันนั้นไม่ต้องไปยึดในความทรงจำว่าสัญญาขันธ์นั้นเป็นเราไม่ได้ไปยึดในสังขารขันธ์ความคิดปรุงแต่งว่าเป็นเราไม่ได้ไปยึดในวิญญาณว่าเป็นเรานะคะและไม่ได้ไปยึดในจิตและสภาพธรรมที่เกิดในจิตว่าเป็นเราปฏิบัติมาเนี่ยเพื่อไม่ให้ยึดสิ่งเหล่านี้แต่ว่าเพื่อไม่ได้ยึดสิ่งเหล่านี้ปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อให้วิมุตติญาณทัศนะตรงเนี้ยเกิดขึ้นเพื่อให้เห็นสภาพธรรมเหล่านั้นแล้วคลายตัวออกก็เห็นจริงๆเห็นสภาพธรรมเหล่านั้นแล้วแต่พอพิจารณาสภาพที่เห็นแจ้งสภาพธรรมเหล่านั้นทั้งหมดกับปรากฏว่าไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนอีกเห็นไหมคะวิมุตติญาณทัศนะไม่มีรูปร่างเป็นอนัตตาว่างเปล่านะคะไม่มีตัวตนอีกเป็นอนัตตาว่างเปล่าเห็นไหมคะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนะคะเพราะไม่มีรูปร่างปรากฏเลยจะให้หน้าตาเป็นยังไงสีดำสีแดงไม่ได้เลยแล้วไม่มีระบบของขันห้าในสภาพญาณทัศนะนั้นด้วยและวิมุตติญาณทัศนะนั้นก็มีหน้าที่แค่เห็นสภาพธรรมอย่างอื่นเท่านั้นเองถ้าวิมุตติญาณทัศนะตรงนี้เกิดขึ้นและเห็นสภาพธรรมเหล่าอื่นเหล่านั้นแล้วเนี่ยไม่มีการที่จะเข้าไปยึดเพราะเห็นแจ้งแทงตลอดทะลุทั้งหมดแล้วได้เห็นเนี่ยเมื่อพิจารณาวิมุตติญาณทัศนะตรงนี้แล้วก็เห็นว่าวิมุตติญาณทัศนะตัวเนี้ยสูงสุดที่สุดแล้วก็ยังไม่มีอะไรพอพิจารณาว่าวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยขั้นสูงสุดของการปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยไม่มีอะไรแล้วจะมีอะไรในอะไรก็เข้าเลยค่ะก็ก้าวเข้าสู่ระบบของนิพพานคืออมตะตรงนั้นเลยจังหวะที่เข้าก้าวเข้าสู่ระบบนิพพานและอมตะตรงนั้นในเวลานั้นนั่นนะคะในเวลานั้นมีความสุขเกิดขึ้นนะคะแต่ความสุขนั้นไม่ได้เป็นความสุขของขันธ์เป็นความสุขของนิพพานเป็นความสุขของอมตะในเวลานั้นนะคะ
รู้ทุกอย่างแต่ไม่ได้เป็นนะไม่ได้เป็นปัญญาในเวลานั้นนะคะเข้าใจทุกอย่างรู้จักทุกอย่างแต่ไม่ได้เป็นสัญญาเวลาเข้าไปที่สภาพธรรมของอมตะนิพพานตรงนั้นจึงเรียกว่าสัญญาเวทยิตานิโรธก็คือว่าสัญญานั้นไม่มีในสภาวะนั้นและเวทนานั้นไม่มีในสภาวะนั้นดับหมดเลยเห็นไหมคะนี่คือระบบที่ไม่ใช่ระบบสังขารปรุงแต่งถ้าเป็นระบบที่เป็นสังขารปรุงแต่งเนี่ยจะมีโลกของสัญญาจะมีโลกของสัญญาจะมีโลกของความทรงจำและจะมีโลกของจิตนะคะจะมีโลกของระบบขันธ์ห้าและของจิตปะปนกันอยู่ฉะนั้นเวลาคนปฏิบัติแล้วเข้าถึงสภาพธรรมในของปุถุชนเนี่ยจนกระทั่งไปถึงสมาบัติ8ที่เนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยยังเป็นโลกของนามรูปนะคะยังเป็นโลกของนามรูปในโลกที่ยังเกิดหยาบๆมีร่างกายมีรูปเรียกว่าโลกที่ยังมีรูปและมีนามแต่ถ้าไปสู่ในโลกของนะคะชั้นอากาสาอากินจัญญายนะวิญญาถึงเนวะเหล่านี้ค่ะเป็นระบบของนามแต่ยังชื่อว่าอยู่ในระบบของจิตเพราะสภาพธรรมเหล่านั้นยังอาศัยจิตเกิดและยังวนในความเป็นอัตตาก็คือมีตัวตนในสภาวะธรรมเหล่านั้นแม้ว่าจะว่างแล้วมีตัวตนในสภาวะธรรมเหล่านั้นแม้ว่าจะเข้าใจแล้วว่าอากินจัญญายตนะอะไรแม้หน่อยหนึ่งก็ไม่มีนะคะก็ยังมีตัวตนในสภาวะเนวสัญญานาสัญญายตนะอวิชชานะคะเขาเรียกว่าสังขารวเสสะสมาบัติตัวเนี้ยยังเหลืออยู่ก็คือยังมีสังขารปะปนอยู่แม้จะบอกว่าเจอสัญญาว่างแล้วแต่สัญญานั้นก็ไม่มีเนี่ยเป็นการผลักอารมณ์ตรงนั้นอยู่ยังไม่เข้าใจระบบนะคะไม่ได้พิจารณาว่าสังขารนั้นนะคะสัญญานั้นที่มันเกิดเนวสัญญานั้นก็ว่างเปล่าไม่ได้พิจารณาอย่างนี้ทำไมถึงบอกอย่างนี้ก็เพราะว่าเคยเข้ามาไงคะอาจารย์เคยเข้ามาตอนที่ไปเจอที่เนวสัญญานาสัญญายตนะเพราะอาจารย์อยากหลุดพ้นอยากเข้าถึงนิพพานจังหวะนั้นก็เลยหาตัวที่ทำให้เราเกิดแต่เพ่งไปหาตรงไหนก็หาไม่เจอเพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยสังขารคือความปรุงแต่งที่มีอวิชชาเป็นหลักเนี่ยยังปิดบังอยู่ญาณมันไม่บริสุทธิ์ก็เลยทำให้เพ่งลงไปที่วิญญาณก็เห็นวิญญาณว่างแล้วเห็นทุกอย่างว่างเปล่าหมดเลยไม่มีอะไรปล่อยวางหมดแล้วก็แค่กิเลสที่มันอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ทำไมมันถึงยังเป็นภพเป็นโลกเป็นกันเขาเรียกว่าทำให้เกิดอัตตาตัวตนก็เพ่งไปที่โอ้ระบบสัญญาเนื่องก็คิดว่าจะทิ้งสัญญาซะเพื่อไม่ให้เกิดภพชาติอีกก็พอสัญญาปรากฏกำหนดลงไปที่สัญญาว่างแล้วก็ไม่มีสัญญาคือไม่ให้ยึดในสัญญาปล่อยสัญญาในเวลานั้นแต่เป็นการกำหนดผิดเป็นการกำหนดผิดเพราะอะไรเพราะพอออกจากระบบของสมาบัตินั้นไม่จำอะไรเลยไม่จำอะไรเลยพอสภาพสัญญาปรากฏปุ๊บกำหนดรู้แล้วไม่จำแล้ววางเลยกำหนดรู้แล้ววางเลยเนี่ยภาวะตรงนี้ไม่ได้เกิดแก่อาจารย์คนเดียวอาจารย์กว่าอาจารย์จะนำระบบความจำกลับมาคืนได้หยุดปล่อยหยุดวางตรงนั้นนะคะมาเจอพระภิกษุที่อุทัยเป็นเหมือนอาจารย์เป๊ะเลยอาจารย์ก็เลยบอกนี่ท่านเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญานะท่านน่ะพยายามที่จะไม่ให้สัญญาตัวนี้มันคือมันเกิดแล้วท่านพยายามจะไม่เข้าไปยึดในสัญญาท่านก็เลยบอกว่าไม่มีสัญญาทีนี้ก็เลยลืมมันทุกอย่างเลยเอาใหม่ค่ะท่านเอาใหม่อาจารย์ก็บอกอย่างเงี้ยเนี่ยก็เพราะเราเคยเข้าตรงนี้เราก็รู้ไงคะว่าระบบตรงนี้ยังเป็นระบบที่มีอัตตาในจิตนะคะยังมีอัตตาในจิตอยู่แม้ว่าท่านจะรับเวทนาขันนะคะเฉยแล้วก็เฉยแหลกลานแล้วนะตอนนั้นละสัญญาละเวทนาขันละวิญญาณขันได้แล้วกำหนดทุกอย่างว่างเปล่าหมดแล้วกำหนดอากินจัญญายตนะว่าไม่มีอะไรแล้วแม้ท่านจะละยังไงแต่ท่านยังไม่เห็นจิตท่านก็ยังยึดจิตที่ท่านไม่เห็นจิตเพราะท่านน่ะกำหนดมรรควิธีผิดตั้งแต่เริ่มต้นนะคะในตรงนั้นด้วยเหตุเนี้ยเวลาที่เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธนี่คือระบบของนิพพานไม่ใช่ระบบของการปรุงแต่งไม่ใช่ระบบของการเกิดภพทำให้มีภพชาติอีกนะคะเป็นระบบที่เหนือจากการปรุงแต่งแล้วเรียกว่าระบบอสังขตธรรมไม่มีตัวเจตนาในตรงนี้เมื่อไม่มีตัวเจตนาตรงนี้จิตสังขารก็ดับเห็นไหมคะจิตสังขารก็ดับเข้าฌาน1 2 3 4 5 6 7 8ไปเนี่ยยังมีจิตสังขาร
นะคะยังมีจิตตสังขารแต่ในระบบที่พระองค์ตรัสอย่างในอานาปานสติที่บอกว่าทํากําหนดรู้เนี่ยเธอมึงทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราจะทําจิตสังขารจิตตสังขารให้ระงับอยู่หายใจเข้าเราจะทําจิตตสังขารให้ระงับอยู่หายใจออกเนี่ยในตรงนั้นเนี่ยเป็นการเดินมรรคหรอกนะคะท่านถึงสามารถกําหนดจิตตสังขารได้แต่ถ้าไม่ใช่การเดินมรรคตามมรรควิธีของพระพุทธเจ้าไปถึงอุเบกขา ยังกําหนดจิตตสังขารไม่เป็นเลยนะคะในตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยค่ะในหัวข้อตรงนี้นะคะเป็นการสนทนาที่เกี่ยวกับว่าถามกันว่าสัตว์ผู้ตายทํากาละไปแล้วกับภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทิตานิโรธมีความแปลกกันอย่างไรนะคะก็แปลกกันที่ว่าสัตว์ผู้ที่ตายเนี่ยที่ทํากาละไปแล้วเนี่ยมีกายสังขารดับระงับไปวจีสังขารดับระงับไปก็คือระบบคําพูดเนี่ยค่ะไม่เกิดอีกนะคะเรียกว่าดับระงับไปและจิตตสังขารดับระงับไปคนตายเนี่ยไม่มีการคิดปรุงแต่งอะไรอีกคนตายเนี่ยกายนอนเฉยนิ่งไม่ขยับเคยื่อนแล้วเรียกว่ากายสังขารดับคนตายเนี่ยไม่มีคําพูดอะไรเกิดขึ้นได้อีกเรียกว่าวจีสังขารดับคนตายเนี่ยไม่มีการคิดลุกขึ้นมาคิดปรุงแต่งอะไรได้อีกเรียกว่าจิตตสังขารดับนี่คือระบบคนตายที่เรารู้กันได้นะคะในภพในขณะเนี้ยก็คือลักษณะอย่างนี้เรียกว่ามีอายุหมดสิ้นไปนะคะไม่มีไออุ่นนะคะไม่มีไออุ่นในร่างกายด้วยเพราะว่ามีอินทรีย์แตกทำลายทีนี้แต่ว่าส่วนผู้ที่เข้าสัญญาเวทิตานิโรธนะคะเรียกว่าส่วนภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทิตานิโรธมีกายสังขารระงับไปมีกายสังขารดับระงับไปเหมือนกันข้อที่หนึ่งกับคนตายนะคะก็คือกายนิ่งเฉยนะคะกายนิ่งเฉยไม่รู้สึกไม่รู้เรื่องอะไรในเวลานั้นมีปรากฏสองมีวจีสังขารดับระงับไปก็คือไม่มีคำพูดใดๆเกิดขึ้นนะคะในเวลานั้นสามและจิตตสังขารระงับไปก็คือไม่มีความคิดปรุงแต่งเนี่ยตรงกันเลยตรงกันกับคนตายเลยนะคะผู้ที่พิสูจน์ผู้ที่เข้าสัญญาเวทิตานิโรธเนี่ยตรงกัน3ข้อนะคะคือมีกายสังขารดับวจีสังขารดับจิตตสังขารดับแต่ต่างกันในข้อที่4ก็คือว่าคนตายเนี่ยอินทรีย์แตกทำลายไม่มีไออุ่นตัวเย็นชืดนะคะแต่ว่าผู้ที่เข้าสัญญาเวทิตานิโรธตรงนี้ค่ะมีอายุยังไม่หมดสิ้นมีไออุ่นยังไม่สงบก็คือยังมีไออุ่นอยู่ตัวไม่เย็นชืดเหมือนซากศพนะคะยังมีไออุ่นอยู่มีอินทรีย์ผ่องใสก็คือว่ายิ่งเข้านิโรธสมาบัตินี่โอ้โหผิวนี่พองเลยนะคะมีรัศมีผ่องใสเลยต่างกันกับคนตายที่พอนะคะพอกายอินทรีย์เนี่ยกายดับไปแตกทำลายไปไออุ่นไม่มีตัวก็ซีดขาวแล้วก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวน่าเกลียดเหมือนที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหมือนซากศพที่อยู่ในป่าช้าขึ้นอืดมีสีเขียวน่าเกลียดเห็นไหมคะนั่นแหละค่ะเขาก็จะมีสีของกายเนี่ยเปลี่ยนไปเพราะอะไรก็เพราะว่าในตรงนั้นคือคนตายนะคะคนตายแต่ว่ามหัศจรรย์เหลือเกินผู้ที่เข้าสัญญาเวทิตานิโรธนั้นมีสภาวะเหมือนกันทุกประการกับผู้ที่ตายเลยต่างกันตรงที่ว่านะเหมือนกันทุกประการตรงที่ว่ากายสังขารดับวจีสังขารคือการคิดคำพูดหรือการพูดตรงนี้ไม่เกิดขึ้นอีกดับเหมือนกันกับคนตายจิตตสังขารดับไม่มีระบบของการคิดปรุงแต่งอีกเหมือนกันกับคนตายนะคะเนี่ยเหมือนกันเลยต่างกันตรงที่ว่าท่านน่ะยังมีชีวิตอยู่คือชีวิตตินสีและแถมยังมีร่างกายผ่องใสไม่ขึ้นอืดเป็นสีเขียวน่าเกลียดเหมือนกับซากศพนี่แหละค่ะคือความต่างของบุคคลที่เข้าสัญญาเวทิตานิโรธตอนนี้พอเราเรียนถึงบทนี้แล้วนะคะในหน้าที่59เอาเรียนจนจะจบแล้วอาจารย์เพิ่งบอกหน้านะคะในหนังสือนิโรธสมาบัติในเล่มนะคะในเล่มนี้ในหน้าที่59นะคะนักเรียนเปิดดูนะคะเรียนถึงตรงนี้แล้วเข้าใจไหมคะเราจะได้เข้าใจถูกนะคะว่าลักษณะคนเข้านิโรธสมาบัตินั้นมีลักษณะอย่างไรนะคะในภายในสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงมาเนี่ยค่ะที่สาวกที่เป็นอริยะต้องรู้กันและรู้ให้ถูก
นะคะรู้ให้ถูกก็คือลักษณะที่เวลานั่งนี่เข้านิโรธสมาบัติใช่ไหมคะกายนิ่งอย่างเงี้ยเนี่ยอาจารย์นั่งหลับตาเพื่อให้ท่านได้นึกเห็นภาพนะคะเนี่ยนั่งนิ่งอย่างเงี้ยนิ่งเฉยเนี่ยแต่ให้ท่านรู้นะคะว่าความพิเศษของท่านที่เป็นอริยะเข้านิโรธสมาบัติกับปุถุชนเนี่ยปุถุชนนั่งนิ่งแต่จิตยังอยู่ที่กายนะคะแต่ท่านที่เป็นอริยะนั้นนะคะนั่งนิ่งจิตออกไปแล้วค่ะจิตออกเลยกายไปแล้วจิตออกไปต่างหากแล้วแล้วไปอยู่กับสภาพธรรมของโพธิปักแล้วนะคือคนละแบบกันเลยนะคะสภาวะนี้คนละแบบกันเลยด้วยเหตุนี้เมื่อจิตออกไปอยู่กับสภาพธรรมที่ได้มาตรฐานที่ฝึกได้ดีแล้วตรงนี้ค่ะเป็นมาตรฐานแล้วทำให้เกิดญาณได้แล้วอาจารย์จึงบอกว่ายังไงนะวันนั้นที่อาจารย์เข้าไปในสภาพนั้นแล้วมันเวิ้งว้างถ้าใครบางคนบอกว่าจะเปรียบเทียบกับระบบจักรวาลสมมติว่าเราพุ่งกระสวยยานอวกาศออกไปจากโลกใช่ไหมคะสมมตินะสมมติว่าโลกเนี้ยคือร่างกายอะสมมติว่าโลกคือร่างกายแล้วมีจิตอยู่ด้วยอะมีจิตอยู่ด้วยแต่พอจิตถูกรักษาไว้ได้เนี่ยปุ๊บเนี่ยเกิดพลังอันนึงเป็นเหมือนกระสวยเนี่ยค่ะพุ่งออกไปจากโลกก็คือเกิดยานขึ้นมาแล้วแยกออกมาว่าจิตเป็นต่างหากกายเป็นต่างหากยานเป็นต่างหากพอยานตรงนั้นมองกลับมานะคะมีสภาวะที่เห็นทั้งจิตเห็นทั้งกายในภาวะตรงนั้นเนี่ยพอมองกลับไปที่ยานกับมีสภาพธรรมที่เวิ้งว้างเป็นห้วงอวกาศที่มันไม่ใช่กายที่มันไม่ใช่จิตในเวลานั้นอาจารย์สามารถเทียบให้ได้แค่นี้แต่จริงๆนะอย่าพูดว่าห้วงอวกาศมันไม่ใช่เพราะว่าหลายคนชอบไปอธิบายในระบบเข้านิพพานว่าเหมือนเป็นห้วงอวกาศที่เวิ้งว้างอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าอย่างนั้นยังถือว่ามีอัตตานะคะถ้ายังถือว่ามีโลกมีจักรวาลยังถือว่ามีอัตตาอยู่แต่ว่าในระบบนิพพานเนี่ยมันไม่มีอัตตาในโลกในจักรวาลใดๆทั้งหมดอะไรประมาณนี้แต่แค่พูดให้เข้าใจว่าเวลาที่กระสวยเป็นยานพุ่งออกไปแล้วลอยเด่นแล้วส่งกระแสมาที่โลกใช่ไหมคะพวกดาวเทียมอะไรต่างๆเนี่ยครับในตรงนั้นเนี่ยในตัวที่ยานที่ลอยออกไปเนี่ยณภาวะนั้นเป็นอาจารย์เทียบนะอาจารย์เทียบเฉยๆว่าคือวิมุตติญาณทัศนะพอกำหนดรู้ได้ว่าเนี่ยคือยานวิมุตติแล้วยานวิมุตติไม่ใช่เราจึงจะเข้าไปสู่ก็ในจังหวะนั้นเหมือนเราขับเลยจังหวะที่เราพิจารณาญาณอันนี้ต้องบอกว่าเป็นคำพูดที่อาจารย์เคยเข้าไปตรงนั้นแต่ไม่รู้ว่าจะอุปมาแบบไหนนะคะก็เลยทำให้ทราบว่าเหมือนกับเราขับยานไปสมมติว่าขับยานไปพอไปถึงโลกดาวอังคารเนี่ยค่ะเราเปิดประตูยานขณะที่เปิดประตูยานแล้วก้าวไปสู่โลกดาวอังคารเนี่ยจังหวะนั้นคือรู้แล้วว่าเราอยู่ในยานและเนี่ยคือยานทัศนะพอเราออกจากระบบยานปุ๊บเนี่ยรู้จักยานแล้วเข้าสู่นะคะกระแสนิพพานอมตะตรงนั้นคือนิโรธสมาบัติเรียกว่าสัญญาวิจิตนิโรธเนี่ยพอเข้าไปตรงนั้นเหมือนกับก้าวออกไปสู่พบดาวอังคารอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เปรียบเฉยๆนะคะไม่รู้ว่าจะพูดให้เข้าใจยังไงในจังหวะนั้นคือทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่มียานหรืออะไรเนี่ยมันไม่มีตัวตนแล้วมันไม่มีตัวตนพูดง่ายๆมันไม่มีจักรวาลมันไม่มีอะไรนะคะเพียงแต่ว่าแม้แต่ยานตัวนั้นก็ยังไม่มีตัวตนในระบบของนิพพานนะคะในตรงนี้นั้นในเวลาที่ไปนะตรงนั้นแล้วเนี่ยค่ะอยู่ในนิพพานในตรงนั้นเนี่ยถามว่าเห็นกายไหมเห็นค่ะแต่กายนั้นไม่ใช่นิพพานถามว่าเห็นญาณทัศนะไหมเห็นค่ะแต่ญาณทัศนะนั้นทำหน้าที่ในการเห็นสภาพของจิตแต่ไม่ได้ทำหน้าที่เห็นนิพพานนะคะขอบอกมีสภาพธรรมที่เรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะแต่ไม่ได้วิมุตติญาณทัศนะนี่ไม่ได้มีหน้าที่ทำให้เห็นนิพพานนะคะในตรงนี้แต่วิมุตติญาณทัศนะเนี่ยทำหน้าที่เห็นจิตเห็นโพธิปักขิยธรรมทั้งหมดเกิดขึ้นในจิตและกำลังปรากฏอยู่ในเวลานั้นและรู้ว่าจิตนั้นปลอดภัยแล้วหลุดพ้นแล้วและวิมุตติญาณทัศนะนั้นก็เห็นกายนั่งอยู่นะคะเห็นกายนั่งอยู่เห็นกายเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยค่ะกายนิ่งระงับหมดเลยนะคะดับนิ่งหมดเลยแล้วก็เห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดดับ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 ซึ่งมันเป็นระบบของการสร้างภพมันระบบของโลกแต่ว่าในเวลานั้นเมื่อถอดจิตออกไปไม่มีการยึดติด
จิตไม่มีกิเลสไม่มีอวิชชาไม่มีสังขารปรุงแต่งแล้วระบบของขันธ์5ก็เกิดเป็นปกติเกิดดับเกิดดับเป็นปกติระบบของจิตนะคะก็ปลอดภัยผ่องใสอยู่เป็นปกติระบบของญาณก็ปรากฏอยู่เป็นมาตรฐานนะคะแต่ในระบบนิพพานนะคะกับไม่มีวิมุตติญาณทัสสนะในระบบนิพพานในสัญญาเวทิยตานิโรธเนี่ยกับไม่มีสัญญาขันกับไม่มีรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันและไม่มีจิตไม่มีโพธิปักขิยธรรมตรงนั้นมหัศจรรย์ไหมคะเนี่ยถ้าเข้าไม่ถึงเนี่ยไม่ได้มานั่งบอกอย่างนี้ได้หรอกนะคะเนี่ยเข้าถึงตรงนี้ถึงมานั่งบอกแต่ไม่รู้ใครเขาจะบอกว่าอาจารย์บ้าไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าสอนแปลกประหลาดเหลือเกินสอนไม่คุ้มเครือเอาซะเลยที่อื่นยังสอนตัวผู้รู้ติดผู้รู้อะไรอย่างเงี้ยอยู่ยังไม่สามารถให้บัญญัติกับคำของพระพุทธเจ้าในสภาวะเหล่านั้นได้อย่าแปลกใจเลยค่ะที่อาจารย์สอนเพี้ยนเกินจากคนอื่นเขาเนี่ยนะคะก็เพราะว่าอาจารย์ค้นพระไตรปิฎกมากเกินไปแล้วก็อ่านพุทธพจน์มากเกินไปก็เลยทำให้อาจารย์เนี่ยสามารถทรงจำบัญญัติของพระพุทธเจ้าได้แล้วก็สามารถแล้วเวลาที่เราเข้าเราก็เลยสามารถที่นำบัญญัติของพระพุทธเจ้ามาเทียบจังหวะนะตรงนั้นได้ด้วยนะคะเนี่ยจึงเป็นสาเหตุทำให้อาจารย์ได้เข้าใจนะคะว่าโอ้เนี่ยความต่างตรงกายสังขารดับความต่างตรงวจีสังขารดับความต่างของจิตตสังขารดับเนี่ยมันต่างกันอยู่ในจังหวะของตรงไหนเนี่ยค่ะก็เลยทำให้อาจารย์เนี่ยสามารถทำคัดนะคะคัดส่วนที่ในเกี่ยวข้องในพระไตรปิฎกนะคะที่เกี่ยวข้องกับนิโรธสมาบัติตรงนี้ออกมาได้อ่ะทีนี้ในตรงนี้นะคะอาจารย์คัดมาเต็มที่แล้วในส่วนของการเข้าลักษณะการเกิดนิโรธสมาบัติเนี่ยหมดแล้วเราก็เปิดไปหน้าต่อไปนะคะในเรื่องของการเข้านิโรธสมาบัติแล้วนะคะณตอนนี้ตอนเริ่มต้นเนี่ยก่อนที่จะเข้าเนี่ยเราต้องกำหนดยังไงคะตั้งแต่บทแรกที่อาจารย์พูดถึงนะคะตั้งแต่ดับตัณหาใช่ไหมคะดับตัณหาตรงอายตนะต่างๆตั้งแต่เข้าระบบฌานใช่ไหมคะตั้งแต่การเลยต้องให้พ้นก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะมาได้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ความสุขที่ในนิโรธสมาบัตินั้นไม่ใช่ความสุขในเวทนาขันธ์เป็นความสุขที่ประณีตยิ่งกว่าไม่ใช่ความสุขในเวทนาขันธ์ทั้งหมด108ที่เมื่อวานที่ออกใช่ไหมคะแล้ววันนี้ก็พูดถึงเรื่องของกายสังขารดับวจีสังขารดับจิตสังขารดับนะคะเหมือนกันกับคนตายเพียงแต่ว่าต่างกันตรงที่ผู้ที่เข้าสัญญาเวทิยตานิโรธนั้นมีร่างกายผ่องใสไม่ได้ขึ้นอืดมีสีเขียวน่าเกลียดเหมือนซากศพนะคะแต่มีร่างกายที่ผ่องใสอยู่และมีไออุ่นอยู่เพราะว่ายังไม่ตายยังมีชีวิตเตียนซีอยู่นะคะทีนี้เราเปิดไปหน้า62หน้า62นะคะอ่านบาลีหน่อยละกันนะคะไหนๆก็จะเริ่มเข้าสู่การบรรยายวิธีการเข้านิโรธสมาบัติแล้วอ่านบาลีเพื่อเป็นขวัญใจที่มีกำลังยิ่งขึ้นไปในการที่จะทำให้เรานะคะทำความเพียรในการปฏิบัติค่ะยะถาโขโปธาปาทาโปธาปาทาภิกขุอิทะสกาสัญญีโหติโสตะโตอมุตตระตะโตอมุตตระอนุปุเพนะสัญญคังภูสติตัสสะสัญญเคทิตัสสะเอวังโหติเจตยะมานัสสะเมปาปิโยอเจตยะมานัสสะเมเสยโยอหันเจวะโขปนะเจตยังอภิสังขาอภิสังขาเรยังอิมาจะเมสัญญานิรุชเชยุงอัญญาจะโอราริกาสัญญาอุปัชเชยุงยันนูนาหังนะเจวะเจตยังนะจะอภิสังขาอภิสังขาเรยันติโสนะเจวะเจเตตินะจะอภิสังขาโรติตัสสะอเจตยโตอนัพพิสังขารโตตาเจวะสัญญานิรุชันติอัญญาจะโอราริกาสัญญาจะอุปัชชันติโสนิโรธังภูสติเอวังโคปุทัปปาทะอนุปุพพาภิสัญญานิโรธะสัมปชานะสมาปฏิโหติในตรงนี้นะคะก็คือการเข้าอภิสัญญานิโรธสมาบัติดูก่อนปุทัปปาทะภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสัญญาว่าเธอพ้นแล้วจากปฐมฌานจากทุติยฌานนั้นๆแล้วทั้งโน้นแล้วย่อมได้บรรลุยอดแห่งสัญญาโดยลำดับ
เมื่อเธอตั้งอยู่ในยอดแห่งสัญญาแล้วย่อมมีความปริวิตกอย่างนี้ว่าเมื่อเราคิดอยู่ก็ยังชั่วเมื่อเราไม่คิดอยู่จึงจะดีแต่ถ้าเรายังคืนคิดคืนคำหนึ่งสัญญาของเรานี้พึงดับสัญญาอย่างหยาบเราอื่นพึงเกิดขึ้นถ้ากระไรเราไม่พึงคิดไม่พึงคำหนึ่งขันเธอปริวิตกอย่างนี้แล้วเธอก็ไม่คิดไม่คำหนึ่งเมื่อเธอไม่คิดไม่คำหนึ่งสัญญาเหล่านั้นก็ดับไปสัญญาที่หยาบเหล่าอื่นก็ไม่เกิดขึ้นเธอก็ได้บรรลุนิโรธดูก่อนโปธาปาถะการเข้าอภิสัญญานิโรธแห่งภิกษุผู้มีสัมปชัญญะโดยลำดับย่อมมีด้วยประการอย่างนี้แหละเป็นไงคะอ่านแล้วเข้าใจกันไหมคะเนี่ยนะคะเข้าใจยากไหมคะน่าจะเข้าใจได้ไหมก็เวลาที่เราไปถึงตรงจุดนั้นเนี่ยทำไมถึงยังใช้คำว่าเมื่อเราไม่คิดอยู่แสดงว่ามีสังขารตรงนั้นไหมไม่ใช่นะคะคือไม่รู้ว่าจะใช้บัญญัติอย่างไงใช้แทนเพื่อให้เราเข้าใจให้เราศึกษาตามได้เข้าใจจึงได้ใช้คำพูดบัญญัตินี้แทนเฉยๆนะคะได้เห็นเนี่ยตรงนี้เป็นถ้อยคำที่พระศาสดาของเราพระพุทธเจ้าของเรานะคะได้ตรัสกับโปธาปาถะในว่าภิกษุที่อยู่ในธรรมวินัยเนี่ยเป็นผู้มีสัญญาว่าเธอพ้นแล้วเห็นไหมคะยังมีสัญญาเนี่ยอย่างอาจารย์นำมาพูดเนี่ยอาจารย์มีสัญญานะคะมีสัญญาในการเข้าตรงนั้นเนี่ยค่ะก็จำสัญญามาพูดเนี่ยก็โลกของเราทั้งหมดเนี่ยเป็นโลกของสัญญาหมดเลยเมื่อไหร่ปล่อยวางสัญญาได้เห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงนะคะก็หลุดพ้นได้เนี่ยในตรงเนี้ยเป็นเนี่ยเธอเป็นผู้มีสัญญาแล้วเนี่ยค่ะสัญญาว่าพ้นแล้วจากปฐมฌานก็คือรู้ไงคะกำหนดรู้แล้วว่าเนี่ยปฐมฌานนี่ทุติยฌานนั้นๆพระองค์ใช้คำว่านั้นๆแล้วนะคะทั้งนู่นแล้วเห็นไหมคะใช้คำว่าทั้งนู่นเลยก็คือรวบหมดเลยทุกฌานเลยทุกสมาบัติเลยได้บรรลุสุดยอดแห่งสัญญาโดยลำดับก็คือมาจนกระทั่งถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยค่ะเรียกว่าโดยลำดับเสร็จแล้วเมื่อเธอตั้งอยู่ในยอดแห่งสัญญาแล้วก็คือเนวสัญญานาสัญญายตนะย่อมมีปริวิตกอย่างนี้ว่าเมื่อเราคิดอยู่ก็ยังชั่วนะเวลานั้นเนี่ยค่ะถ้าเรายังคิดอยู่เนี่ยก็ยังถือว่าจะทำให้เกิดภพนี่ค่ะความหมายอย่างนั้นเพราะเวลาเข้าอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้ามัวยังคิดอยู่เนี่ยยังต้องเกิดภพต้องไม่คิดเลยนะคะฉะนั้นที่บอกว่าเมื่อเราคิดอยู่ก็ยังชั่วเนี่ยเป็นการความรู้นะคะเป็นระบบความรู้นะเป็นระบบความรู้ให้เราเทียบกับอีกหลายๆคนนะคะอีกหลายๆคนอีกสภาพธรรมที่ไม่เคยมาถึงตรงนี้แล้วพวกเขาเนี่ยตกอยู่ในระบบความคิดตกอยู่ในระบบสังขารปรุงแต่งด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงเกิดภพนี่คือระบบของความรู้ในตรงคำพูดนี้นะคะว่าเมื่อเราคิดอยู่ก็ยังชั่วเนี่ยเพียงถ้อยคำแค่นี้ค่ะตีกว้างลงไปถึงระบบคนที่มาไม่ถึงตรงจุดนั้นที่ไปไม่ถึงตรงจุดนั้นเมื่อไปไม่ถึงตรงจุดนั้นทุกคนในโลกคิดหมดเลยทุกคนที่สร้างภพที่เกิดตายน่ะคิดหมดเลยอยู่ในระบบของความคิดหมดเลยฉะนั้นระบบของความคิดนั้นเป็นระบบสังคตธรรมเรียกว่าระบบสังขารปรุงแต่งหรือเรียกว่าระบบโลกิยะหรือเรียกว่าระบบที่ทำให้ทุกข์ยังมีอยู่ต่อไปได้ระบบสร้างภพอย่างนี้ก็ได้นะคะอย่างเงี้ยฉะนั้นผู้ที่มาถึงตรงนั้นเนี่ยรู้ค่ะว่าเมื่อเราคิดอยู่ยังชั่วเนี่ยความหมายคืออย่างนี้แต่ว่าในตรงนั้นเนี่ยผู้ที่ไปถึงตรงนั้นไม่มีระบบความคิดแล้วไม่มีความระบบความคิดแล้วแต่กำลังจะปล่อยระบบสัญญาก็เลยพิจารณาทวนตรงนี้นะคะพิจารณาทวนตรงนี้ฉะนั้นในจังหวะนั้นเมื่อเราไม่คิดอยู่จึงจะดีก็ทวนกลับมาในจังหวะตรงนี้นะคะทวนกลับมาว่าเราจะไม่คิดน่ะอย่างไรนะถึงจะไม่คิดเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยแม้การที่เห็นจิตหลุดพ้นแม้การที่เห็นกายนั่งอยู่แม้การที่เห็นขันห้าเกิดดับเนี่ยตรงเนี้ยณเวลานี้เนี่ยก็ยังมีภาวะที่ยังไม่ถึงที่สุดในเวลานั้นยังไม่ถึงที่สุดขนาดเห็นอย่างนี้แล้วยังไม่ถึงที่สุด
นะคะก็เลยคิดว่าเมื่อเราไม่คิดอยู่จึงจะดีก็เลยพอมาบอกตัวเองนี้ก็ถึงได้เพ่งเข้าไปที่ญาณไงคะเพ่งเข้าไปที่ญาณว่าที่สิ้นสุดที่จะไม่มีเราคืออะไรก็ศึกษาระบบของญาณว่าตัวญาณตัวนี้เป็นสภาพธรรมที่ทำหน้าที่อะไรเห็นไหมคะทุกๆสภาพธรรมทุกๆธาตุนะคะในโลกในจักรวาลที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์ตรัสรู้ธาตุทั้งหมดในโลกธาตุบางประเภทเป็นสังขารไม่เที่ยงธาตุบางประเภทเป็นสังขารเป็นทุกข์แต่ธาตุทั้งหมดนั้นสัพเพธัมมาอนัตตาก็คือว่างเปล่างั้นอนัตตาแบ่งเป็น2ระบบระบบที่อยู่ในโลกไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้นะคะระบบที่เป็นอนัตตาอีกประเภทหนึ่งก็คือว่างเปล่าทั้งหมดเลยนะคะแต่ระบบนั้นไม่ได้เกิดไม่ได้ดับนะคะระบบนั้นเป็นอมตะฉะนั้นเนี่ยพูดตรงนี้ไปใครที่แก่วิชาคงวิชาเนี่ยคงเธอแสดงผิดแสดงผิดก็ไม่ต้องมาฟังนะคะถ้าคิดว่าอาจารย์แสดงผิดก็ไม่ต้องมาฟังไม่มีปัญหาในตรงจุดนี้นั้นแล้วก็ไม่คิดจะไปเถียงหรือขัดแย้งนะคะแต่จะบอกให้รู้ว่าในระบบของสัพเพธัมมาอนัตตาตรงนี้พอไปถึงระบบตรงนั้นว่าเมื่อเราไม่คิดอยู่จึงจะดีเนี่ยเป็นระบบที่มองเข้าไปในญาณมองเข้าไปในญาณแล้วเห็นญาณนั้นว่างเปล่าไม่มีตัวตนพอเห็นญาณว่างเปล่าไม่มีตัวตนระบบที่มันไปเป็นอัตตาตัวตนในนามนะคะมันสลายออกไปเลยมันสลายออกไปเลยพอมันสลายออกไปแล้วเนี่ยค่ะมันจะมีอะไรมันก็ไม่มีอะไรถึงในตรงนั้นเนี่ยค่ะตรงนี้คำพูดนี้จึงได้เกิดขึ้นในก่อนที่จะเข้าตรงนั้นว่าเมื่อเราคิดอยู่ก็ยังชั่วเมื่อเราไม่คิดอยู่จึงจะดีแต่ถ้าเรายังขืนคิดขืนคำหนึ่งสัญญาของเราเหล่านี้พึงดับเนี่ยถ้าเรายังคิดขืนคิดอยู่ยังคำหนึ่งอยู่ในตรงนี้ก็จะยังมีสัญญาก็จะยังมีสัญญาอยู่นั้นสัญญาของเราเหล่านี้พึงดับก็คือหมายถึงว่าสั่งตนเองลงไปว่าพึงดับสัญญานี้เสียเห็นไหมคะถ้าไม่มีระบบมนสิการหรือสั่งลงไปว่าสัญญานี้พึงดับเนี่ยจะไม่เป็นสัญญาเวทิตานิโรธจะไม่เรียกว่าดับสัญญานะคะฉะนั้นพอสั่งตนเองอย่างนี้ลงไปเนี่ยค่ะแล้วก็พิจารณาสัญญาไปว่าสัญญาอย่างหยาบเหล่าอื่นนะคะพึงเกิดขึ้นก็เพ่งลงไปที่สัญญาคือเพ่งย้อนตีกลับไปในระบบของการเกิดโลกอีกนะคะว่าระบบของชาวโลกพากันยึดอะไรตั้งแต่บ้านรถที่ดินลูกหลานเป็นสัญญาหมดเลยยึดเอาสัญญาระบบที่เกิดพบก็เหมือนกันถ้าเขาไม่ยึดก็ไม่มีสัตว์นรกถ้าเขาไม่ยึดก็ไม่มีเปรตเห็นไหมคะถ้าเขาไม่ยึดก็ไม่มีมนุษย์ไม่มีพรหมไม่มีอะไรแต่เพราะเขายึดอยู่ยึดอะไรยึดสัญญาเขายึดในสัญญาตรงนั้นเขายังจำสัญญาในตรงนั้นกันอยู่ก็เลยเกิดสภาพธรรมเรียกว่าสัญญาเราอื่นพึงอย่างหยาบเราอื่นพึงเกิดขึ้นมันเป็นแบบนี้นะมันเป็นแบบนี้เนี่ยจะพิจารณาลงมาที่สัญญาอย่างนี้พอพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ถ้ากระไรเราพึงไม่คิดไม่พึงคำนึงเนี่ยเป็นไงคะดับจิตตสังขารนะดับสั่งตนเองดับสัญญาแล้วพิจารณาย้อนกลับไปที่ระบบสัญญาทั้งหมดแล้วพิจารณาระบบสัญญาทั้งหมดไม่ต้องยึดสัญญาทั้งหมดเหล่านั้นมันเป็นระบบของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปแล้วบอกตนเองเห็นอยู่ในเวลานั้นแล้วบอกตนเองว่ามันเป็นเพียงระบบสัญญาเฉยๆดับระบบสัญญาทั้งหมดแล้วก็มาพิจารณามาบอกอีกว่าถ้าอะไรเราไม่พึงคิดไม่พึงคำนึงในจังหวะนั้นเนี่ยค่ะก็เอาล่ะเราไม่ต้องไปตรวจดูไปคำนึงไปคิดอะไรพวกนั้นอีกแล้วก็คือไม่ต้องไปดูโลกไม่ต้องไปดูที่ว่าเห็นกายและขันธ์5เกิดดับไม่ต้องย้อนกลับมาดูจิตแล้วเพ่งเข้าไปที่ตัวญาณทัศนะตรงเนี้ยตัวเดียวให้เห็นให้มันชัดเลยว่าตัวญาณทัศนะตรงเนี้ยมันคืออะไรกันแน่มันเป็นตัวตนมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนเพ่งเข้าไปยิ่งเพ่งเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่มีตัวตนยิ่งเพ่งเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่มีตัวตนนั่นแหละค่ะถึงได้เข้านิพพานได้นะคะครั้นเธอปริวิตกอย่างนี้แล้วเธอไม่คิดเห็นไหมคะไม่คิดแล้วไม่ย้อนกลับมาแล้วไม่ย้อนไม่คิดไม่คำนึงไม่เมื่อเธอไม่คิดไม่คำนึงสัญญาเหล่านั้นก็ดับเห็นไหมคะไม่ย้อนกลับมาดูแล้วนะคะเพ่งไปที่ญาณทัศนะตัวเดียวเลยหาตัวตนในญาณทัศนะนี้ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยว่าระบบเนี้ยมันคืออะไรทำความเข้าใจมันให้แตกฉานไปเลยในตรงนั้นก็ทำให้สัญญาเหล่านั้นดับไปสัญญาที่หยาบเหล่าอื่นก็ไม่เกิดขึ้นเห็นไหมคะ
ก็ไม่ต้องไปดูระบบอะไรต่างๆทั้งหมดอีกเมื่อเธอไม่เกิดขึ้นเธอก็ได้บรรลุนิโรธเนี่ยนะคะก็ได้เข้าสู่ระบบอมตะเวลาเข้านะตอนนั้นเนี่ยอาจารย์เนี่ยมันมีความสุขแบบทั้งสุขทั้งเย็นแต่ความสุขและเย็นนั้นเนี่ยแปลกประหลาดเหลือเกินไม่ใช่ขันไม่ใช่ระบบของขันไม่ใช่ระบบของจิตนะคะไม่ใช่ระบบของจิตขนาดระบบของจิตที่มีโพธิปักขิยธรรมนะคะจะมีปิติปิติสัมโพชฌงค์นะคะมีสุขที่ว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์แล้วก็มีอุเบกขาสัมโพชฌงค์นั้นว่าเป็นความสุขไม่อิงอามิตรที่ละเอียดแล้วนะคะแต่ความสุขในอมตะเวลาเข้านะคะเวลาดับสัญญาวิริยตนิโรธได้เนี่ยเข้าอมตะได้ตรงนี้สุขบรมสุขเนี่ยเห็นไหมคะถึงได้ใช้คำว่าสุขบรมสุขเพราะมันใหญ่กว่ามันยิ่งใหญ่กว่าสุขของโพชฌงค์เจ็ดที่เกิดขึ้นได้ในจิตตรงนั้นเพราะอะไรเพราะสุขตรงนั้นไม่ใช่สุขที่เป็นองค์โพชฌงค์เจ็ดที่อยู่ในจิตตรงนั้นมันเป็นความมหัศจรรย์มันเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดจริงๆมันสุขจนล้นลงมาแล้วแถมยังรู้ทุกอย่างทั้งหมดแล้วที่แปลกทุกอย่างก็คือว่ารู้แล้วไม่มีตัวรู้หนึ่งนะสุขไม่มีตัวสภาวะสุขมันต่างกันกับจิตที่มีโพชฌงค์เจ็ดที่สุขแล้วมีตัวปิติมีตัวสภาวะของปิติเจตสิกนะคะมันต่างกันกับสุขที่อยู่ในโพชฌงค์เจ็ดที่มีกายปัสสัทธิจิตปัสสัทธิจิตเป็นสุขเห็นไหมคะมีตัวสภาวะอยู่มันต่างกันกับอุเบกขานะคะวางระบบวางเฉยที่ในนิพพานนั่นนะคะมันต่างกันกับอุเบกขาสัมโพชฌงค์เพราะว่าในอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นในจิตนั้นมันมีตัวสภาวะของอุเบกขานั้นอยู่แต่ในนิพพานนั้นไม่มีตัวสภาวะของสุขเหล่านั้นหรือเวทนาเหล่านั้นอยู่มันเลยเป็นความมหัศจรรย์ตรงนี้นะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะตัวผู้รู้ที่รู้ทุกอย่างก็ไม่มีมองไปที่ไหนก็ไม่มีอะไรแต่ทำไมมันมีความสุขขึ้นมาได้ก็เลยได้เข้าใจในระบบที่ไม่มีสภาวะอะไรขวางกั้นแทงตลอดไปทั้งหมดเรียกว่าเป็นความใสที่ไม่มีประมาณเป็นสถานที่ไร้การเวลาไร้ขอบเขตไม่มีขอบเขตอย่างถ้าเป็นปิติในจิตใช่ไหมคะของปิติสัมโพชฌงค์เกิดยังมีขอบเขตของปิติว่ามีเฉพาะอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ยังมีขอบเขตของอุเบกขาว่าขอบเขตของอุเบกขาที่เกิดขึ้นในจิตมีอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้แต่ในนิพพานนะคะในนิโรธสมาบัติตัวนั้นไม่มีขอบเขตอะไรเลยเอาจริงเอาจังมากไปไหมคะเนี่ยอาจารย์เอาจริงเอาจังมากเกินไปหรือเปล่าคะในการบรรยายนะคะเหมือนจะรู้แต่ผู้เดียวคนอื่นไม่ยอมรู้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะคะอาจารย์ก็บรรยายอย่างเงี้ยใครไม่รู้ไม่เข้าใจก็หาว่าอาจารย์บ้าก็ได้ไม่ว่าอะไรนะคะแต่ก็คือว่าความจริงมันคืออย่างนี้นะคะแต่ทำไมถามว่าทำไมอาจารย์ไม่เข้าไปให้มันรู้แล้วรู้แล้วแล้วจบไปเลยล่ะไม่ได้สิอาจารย์น่ะไปให้สัจจสัญญานะคะอธิษฐานจิตไว้ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ประเทศอินเดียนู่นนะคะว่าอาจารย์จะค้นคว้าพระไตรปิฎกและนำคำพูดของพระองค์เนี่ยค่ะมาจัดหลักสูตรเพื่อที่จะถ่ายทอดบอกสอนเพื่อที่ให้เป็นมรดกของพระพุทธศาสนาในโลกอนาคตไว้สืบทอดให้ทายาทแห่งธรรมทั้งหลายเนี่ยค่ะได้นะคะผู้ที่มาทีหลังที่มีศรัทธาเนี่ยได้พากันรักษาคำพูดของพระเจ้าที่เป็นอมตะตรงเนี้ยไว้ให้แก่เราสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายในวัฏสงสารได้รู้ได้เข้าใจแล้วก็สามารถเปิดประตูนิพพานได้ด้วยเหตุเนี้ยอาจารย์ก็เลยไม่สามารถที่อยู่ในระบบนั้นได้ก็ต้องหลุดออกมานะคะพอหลุดออกมาเนี่ยเข้าได้3รอบรอบที่4เข้าไม่ได้เพราะรอบเข้าที่4เนี่ยกำลังจะเข้าสภาพธรรมเตือนกุศลเตือนเลยเข้ารอบนี้ไม่ได้กลับฉะนั้นก็เลยเอ้าทำกิจตรงนี้ให้สำเร็จก่อนนะคะก็ค้นนี่แหละค่ะฉะนั้นมาถึงตรงนี้นะคะในสภาพธรรมที่พงศ์แต่ว่าคั้นเธอปริวิตกอย่างนี้แล้วเธอก็ไม่คิดไม่คำนึงเมื่อเธอไม่คิดไม่คำนึงสัญญาเหล่านั้นก็ดับเห็นไหมคะสัญญาเหล่านั้นก็ดับไปสัญญาที่หยาบเหล่าอื่นก็ไม่เกิดขึ้นเธอก็ได้บรรลุนิโรธฉะนั้นคำว่านิโรธเนี่ยขอละค่ะขอเลยว่าต้องใช้นิโรธของพระพุทธเจ้าเท่านั้นอย่าไปใช้นิโรธในความคิดของตนเอง
นะคะอย่าไปใช้ในความคิดของตัวเองว่าดับนะคะว่าดับทุกข์หรือป่วยพอป่วยหายแล้วก็ดับดับและป่วยดับแล้วอย่างเงี้ยหายแล้วไม่มีทุกข์ทางกายตรงนั้นดับเวทนาทางกายอย่างนั้นอย่าไปใช้อย่างนั้นคำว่านิโรธของพระพุทธเจ้าเนี่ยดับกิเลสทั้งหมดนะคะดับกิเลสทั้งหมดในจิตได้ด้วยไม่มีเกิดอีกนะคะในตรงนั้นเนี่ยแล้วเข้าใจระบบทั้งหมดแทงนะตลอดลงไปในระบบทั้งหมดนั้นเราต้องเข้าใจว่าเธอได้บรรลุนิโรธของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นลักษณะอย่างไรนะคะอาจารย์ถึงได้นำบทปริยัติมาด้วยแต่ในบทปริยัตินี่แหละค่ะก็ไม่ใช่ปริยัติหรอกถ้าใครเข้าถึงก็เข้าใจว่ามันคือปฏิบัตินั่นเองนะคะแล้วถ้าใครเข้าไม่ถึงก็คิดว่าเป็นปริยัติอยู่อย่างนั้นแหละเอาละจะเป็นยังไงก็ช่างในเวลานี้เมื่ออาจารย์ได้ทำหน้าที่ในการบรรยายแล้วก็บรรยายต่อไปนะคะในตรงนี้ค่ะทีนี้พระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนโปธาปาทะการเข้าอภิสัญญานิโรธแห่งภิกษุผู้มีสัมปชัญญะโดยลำดับต้องบอกว่าทำไมพระองค์ถึงใช้คำว่าผู้มีสัมปชัญญะโดยลำดับก็เพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติเนี่ยนะคะถ้าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยขาดสติไม่ได้แน่นอนสติต้องบริบูรณ์เลยนะคะสัมปชัญญะก็ต้องกำหนดรู้ได้ด้วยกำหนดรู้สติได้ด้วยบริบูรณ์ซึ่งสภาพธรรมเหล่านี้ไม่มีรูปร่างปรากฏหรอกค่ะแต่มีจริงนะคะไม่มีรูปร่างปรากฏจึงเป็นของว่างเปล่าไงคะจึงเป็นอนัตตาไงคะแต่เป็นอนัตตาในส่วนของสัพเพธรรมาอนัตตาไม่ได้เป็นอนัตตาในส่วนของขันห้านะคะขันห้าเนี่ยอนัตตาที่บังคับไม่ได้นะคะแล้วก็ว่างเปล่าด้วยขันห้านี่หนึ่งอนัตตาบังคับไม่ได้สองอนัตตาที่ว่างเปล่านะคะว่างเปล่าในตัวของมันเองนะคะในตรงจุดนี้แล้วที่สำคัญเนี่ยเป็นปัญหามากเลยปัญหาตรงไหนมันเป็นปัญหาตรงที่ว่ามันเสื่อมสิ้นสลายไปมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเสื่อมสิ้นสลายไปแต่สภาวะอนัตตานะคะของสติสัมปชัญญะตัวนี้ถามว่ามันเกิดดับเหมือนกันแต่มันไม่ใช่ขันห้าในตรงนั้นเนี่ยสิคะมันเกิดดับเหมือนกันแต่มันไม่ใช่สภาวะของขันห้าตรงนั้นมันเป็นสภาวะที่จัดมาอยู่ในหมวดขององค์ธรรมที่เป็นเครื่องประกอบเพื่อการตรัสรู้มันถูกจัดเข้ามาเป็นเจตสิกเป็นสภาพนามธรรมที่อาศัยประกอบในจิตเป็นเครื่องประกอบในจิตแล้วมันไม่ใช่จิตแต่มันทำให้จิตนั้นผ่องใสเป็นพิเศษเมื่อจิตนั้นผ่องใสเป็นพิเศษจึงปรากฏสภาพของวิมุตติญาณทัศนะขึ้นมาได้เมื่อวิมุตติญาณทัศนะปรากฏขึ้นได้นิพพานจึงจะปรากฏขึ้นได้และในนิพพานไม่มีวิมุตติญาณทัศนะเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยถ้าญาณในนิพพานคือวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยปรากฏขึ้นไม่ได้นิพพานก็ปรากฏขึ้นไม่ได้นะคะด้วยเหตุนี้ตรงเนี้ยพระองค์จึงตรัสผู้ที่ไปถึงอภิสัญญานิโรธแห่งภิกษุตรงเนี้ยค่ะเป็นผู้มีสัมปชัญญะโดยลำดับแต่ขันธ์5นั้นเกิดดับแต่สัมปชัญญะกับสติเนี่ยสติของเธอตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้เนี่ยมันเป็นระบบอย่างนี้และปัญญานะคะปัญญาเหล่านั้นญาณเหล่านั้นเนี่ยค่ะแทงตลอดลงไปในสภาพธรรมที่ว่างเปล่าไม่มีตัวตนคือสภาพธรรมที่มีอยู่ที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะที่เป็นตัวเจตสิกที่เกิดขึ้นอาศัยในจิตนั้นแต่ไม่มีตัวตนนะคะแต่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างด้วยแต่มีสภาวะฉะนั้นปัญญานี่ต้องละเอียดแค่ไหนจึงจะสามารถเห็นสภาพธรรมนี้ใช่ไหมคะนั่นเองค่ะบุคคลนั้นจึงมีสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวโดยลำดับยังมีความรู้สึกตัวอยู่นะคะย่อมมีด้วยประการอย่างนี้แหละเนี่ยคำพูดนี้นะคะเวลาที่เข้าไปถึงตรงนั้นเนี่ยอาจารย์เพ่งมองกลับมาที่กายเห็นขันธ์5เกิดดับเห็นจิตเกิดดับเนี่ยในเวลานั้นนะคะแม้ใครจะเอาเข็มมาแทงเอามีดมาบั่นเนี่ยกายตรงนั้นก็ไม่มีสะเทือนนะคะไม่มีสะเทือนคือไม่มีสะเทือนว่ามันจะขาดบ่งพร่องไปตรงนั้นเพราะอะไรเพราะอำนาจตัวความรู้สึกที่มันเต็มอยู่ที่กายตรงนั้นแหละเพราะว่าทำไมถึงอำนาจความรู้สึกตรงนั้นมันเต็มอยู่ที่กายตรงนั้นล่ะคะทำไมถึงเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นก็เพราะว่าสัมปชัญญะคือเจตสิกคือสภาพธรรมนะคะที่เกิดร่วมเนี่ยเมื่อมีสติเกิดขึ้นสัมปชัญญะเกิดขึ้นแต่สภาพธรรมตัวนี้นะคะทำหน้าที่ที่กายและอาศัยจิตเกิดฉะนั้นเมื่อสภาพธรรมขณะที่กายเรามีอยู่ใช่ไหมคะมีนามที่มันเป็นมหัศจรรย์อย่างเงี้ยทำงานที่ร่างกายอยู่ท่านว่า
สุดยอดไหมล่ะคะฉะนั้นเนี่ยสภาวะตรงเนี้ยเมื่อจิตถูกห้อมล้อมทั้งหมดเนี่ยด้วยโพธิปักขิยธรรมแล้วองค์โพชฌงค์7เกิดขึ้นครบบริบูรณ์แล้วองค์มรรค8เกิดขึ้นครบบริบูรณ์แล้วนะคะกำลังสภาพธรรมที่มีกำลังทั้ง5อย่างสภาพธรรมที่เป็นใหญ่ทั้ง5อย่างนะคะเรียกว่าอินทรีย์5พละ5และสภาพธรรมที่ทำให้ประโยชน์นั้นสำเร็จที่เรียกว่าอิทธิบาท4และสภาพธรรมที่เรียกว่าความเพียรอันเต็มเปี่ยมอันสุดยอดที่เรียกว่าสัมมาประธาน4สติปัฏฐานพวกนี้บริบูรณ์ทั้งหมดในจิตนะคะเมื่อสภาพธรรมเหล่านั้นบริบูรณ์ทั้งหมดในจิตเนี่ยค่ะกระแสนะคะกระแสของสัมปชัญญะที่เกิดขึ้นทั่วทั้งกายตัวเนี้ยค่ะคุ้มครองกายฉะนั้นเวลาคนที่เข้านิโรธสมาบัติเนี่ยแม้จะถูกจุดไฟเผากายก็ไม่ไหม้นะคะเพราะอินทรีย์ยังผ่องใสอยู่เพราะอำนาจของธรรมตัวเนี้ยมหัศจรรย์เหลือเกินค่ะธรรมที่หลุดพ้นเนี่ยคุ้มครองกายไว้นะคะนี่คือความมหัศจรรย์อย่างตอนที่นางวิสาขาไม่ใช่ขอโทษทีค่ะนางสัมมาวดีนะคะพระนางสัมมาวดีที่ท่านเป็นพระโสดาบันในยุค ของพระพุทธเจ้าของเราแต่ท่านถูกไฟคลอกตายนะคะถูกจุดไฟเผาคลอกตายเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทั้งที่ท่านเป็นพระโสดาบันนะคะหลายคนหลายท่านเนี่ยอาจจะพากันเข้าใจว่าเป็นอริยบุคคลแล้วอาจจะไม่ต้องตายด้วยอุบัติเหตุไฟไหม้หรืออะไรเหล่านี้แต่จริงๆไม่ใช่นะคะอย่างพระองค์พระโมคคัลลานะเป็นไงคะก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ถูกฆ่าตายสับซะละเอียดเลยนะคะพระพาหิยะเป็นไงคะก็เป็นพระอรหันต์แต่ถูกเจ้ากรรมนายเวรบัวขิดตายในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปเพียงไม่นานเห็นไหมคะแล้วพระโสดาบันนางท่านพระนางสามาวดีนะคะเป็นพระโสดาบันแล้วก็ถูกไฟคลอกตายทำไมเพราะอะไรก็เพราะว่าเหตุแห่งกรรมพระนางกับบริวารของพระนางเนี่ยเคยเกิดนะคะเคยเกิดเป็นหญิงของพระราชาพอพระราชาพาเสด็จไปเล่นน้ำนะคะพอขึ้นจากแม่น้ำพากันหนาวแล้วก็เลยพากันไปจุดไฟเผาป่าหญ้าเพื่อที่จะผิงไฟพอป่าหญ้าหมดปรากฏว่านะคะมีคนนั่งตัวดำเมี่ยมเลยเพราะถูกไฟเผาพอไปดูใกล้ๆเอ้าดันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นสมณะของพระราชาของตนเองที่ใส่บาตรอยู่ประจำก็เลยคิดว่ากลัวตนเองเนี่ยจะถูกประหารเพราะมาทำร้ายนะคะมาทำร้ายสมณะของพระราชาของตนเองก็เลยตอนแรกไม่มีเจตนาตอนที่สองก็เลยพาบริวารของตนเองไปเก็บฟืนมาพอไปเก็บฟืนมาเห็นว่าท่านเนี่ยยังมีร่างกายปรากฏเป็นหลักฐานอยู่เราถูกจับได้เราถูกฆ่าแน่ก็เลยจะฆ่าท่านก่อนก็เลยพากันไปเก็บฟืนมาแล้วก็มากองไว้แล้วก็จุดไฟเผาอีกรอบแล้วพากันหนีไปแต่เป็นไงคะพระปัจเจกพุทธเจ้าตอนนั้นเนี่ยค่ะที่ท่านออกจากนิโรธสมาบัติแล้วตัวดำเมี่ยมอยู่เหมือนเดิมแต่ใครมาจุดไฟเผาเห็นไหมคะก็คือไม่ได้ตายเพราะอำนาจอะไรเพราะอำนาจของสติสัมปชัญญะตัวเนี้ยค่ะที่คุ้มครองกายตัวนั้นอยู่แม้ว่าจะถอดจิตออกไปแล้วนะคะแต่ระบบของนามธรรมตรงนี้ยังทำงานที่กายนะคะอย่าลืมนะว่าสติกับสัมปชัญญะทำงานที่กายด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราจึงได้ตรัสไงคะว่าชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นบริโภคแล้วฉะนั้นอย่าลืมสติเป็นอันขาดห้ามหลงลืมสติเป็นอันขาดต้องรู้จักสติให้ได้ถ้าไม่เช่นนั้นนะคะถอดจิตตรงนั้นออกไปไม่ได้แล้วเข้าวิมุตติญาณทัศนะไม่ได้เข้านิพพานไม่เป็นนะคะฉะนั้นเนี่ยในตรงนี้สภาวะตรงนี้เนี่ยนางสัมมาวดีเนี่ยได้รับอย่างเงี้ยจะเห็นได้ว่าพอเหตุการณ์อย่างนี้นะคะพระผู้มีพระภาคเจ้ายังตรัสไว้ในพระวินัยเลยว่าพระภิกษุที่จะเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยจะต้องอธิษฐานบาตรและจีวรนะคะหรือบริขารของตนเองเนี่ยให้เหลืออยู่เพราะว่าถ้าเกิดขณะที่นั่งเข้านิโรธสมาบัติอยู่เนี่ยค่ะถ้าเกิดไฟไหม้เคยมีภิกษุที่เข้านิโรธสมาบัติแล้วไม่ได้อธิษฐานไว้ใช่ไหมคะเกิดไฟไหม้กุฏิเป็นไงเหลือแต่ร่างของท่านที่นั่งอยู่นอกนั้นเนี่ยค่ะไหม้หมดเลยบาตรจีวรทุกอย่างไหม้หมดเลยเห็นไหมคะด้วยเหตุนี้ในพระวินัยเนี่ยพระองค์จึงได้ตรัสนะคะว่าผู้ที่เข้านิโรธสมาบัตินั้นจะต้องอธิษฐานในการออกจากนิโรธถึงสมาบัติหรือในเวลาเข้าว่าเนี่ยถ้าเกิดเพศภัยอะไรขึ้นมาหรือไฟไหม้เนี่ยบาตรบริขารของตนต้องอยู่ครบแม้แต่จีวรนะคะไม่งั้นถูกไฟไหม้หมดเลยแต่กายจะไม่ถูกไฟไหม้เพราะอำนาจของ
ตัวสัมปชัญญะตัวเนี้ยคุ้มครองไว้เขาเรียกว่าพารณาปิติแผ่ซ่านไปเต็มกายเลยนะคะฉะนั้นเวลานั้นเนี่ยค่ะพระผู้มีพระเจ้าก็ตรัสนะคะให้ภิกษุเนี่ยต้องตั้งไว้เลยว่านอกจากนะคะเวลาที่คณะสงฆ์ต้องการนะคะประชุมด่วนขึ้นมาเนี่ยก็สามารถออกจากนิโรธสมาบัติได้ทันทีต้องตั้งมนสิการตรงนี้ไว้ถ้าไม่ตั้งไว้อย่างนี้นะคะก็จะเข้าแบบเพลินไปเลยคณะสงฆ์ประชุมกันก็ไม่รู้อย่างเงี้ยก็ต้องถูกปรับอบัติอีกนะคะมาถึงตรงนี้ในวันนี้เรียกว่าการเข้าอภิสัญญานิโรธนะคะเวลาเข้าไปเนี่ยเวลาเข้าเนี่ยถ้าไม่ทำมนสิการหรือพิจารณาลงไปว่าเมื่อเราคิดอยู่ก็ยังชั่วเมื่อเราไม่คิดอยู่จึงจะดีในภาวะที่ถึงว่างแล้วนะคะถ้าเรายังคืนคิดคืนคำนึงสัญญาของเราเหล่านี้นะคะก็เพ่งลงไปที่สัญญาเหล่านี้ของเราพึงดับเนี่ยอย่าให้มันมีอีกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สัญญาเหล่านี้นะคะหยาบเหล่านี้พึงเกิดขึ้นก็จะต้องพิจารณาย้อนกลับไปในระบบของที่เรียกว่าเป็นโลกิยะอยู่ที่เป็นสังคตะปรุงแต่งอยู่ว่ามันเป็นระบบของสัญญาหยาบนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ต้องกลับมาอีกว่าถ้าอะไรเราไม่พึงคิดไม่พึงคำนึงพอบอกตรงนี้เพื่อที่อะไรเพื่อจะดับจิตตสังขารนะคะดับสัญญาเวทนิตานิโรธดับเวทนาแล้วดับจิตตสังขารดับหมดแล้วค่ะพอดับหมดแล้วถึงจะเข้าตรงนั้นได้อีกนะคะนั้นเนี่ยในตรงนี้ในวันนี้เป็นไงคะอาจารย์พูดสยาวเพื่อให้เลยเข้าใจกันบ้างไหมเนี่ยตาว่องแววกันหมดแล้วมั้งเนี่ย นะคะเอาเป็นว่าเข้าใจไปเรื่อยๆละกันเดี๋ยววันหนึ่งนะคะเราศึกษาทำอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะเข้าถึงเองในวันข้างหน้านะคะกายของพวกเราเนี่ยมีอยู่ไม่นานหรอกเดี๋ยวเราก็ต้องตายจากโลกนี้ไปนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องตายจากโลกนี้ไปแล้วเราจะมีชีวิตอยู่เวลาแก่ไปโอ้โหไม่อยากแก่ก็ต้องแก่นะคะแล้วก็ต้องทุกข์ยากลำบากแล้วต้องรอวันตายอีกถ้าเราทำจิตของเราให้หลุดพ้นได้เราก็จะปลอดภัยนะคะอาจารย์ก็หวังเหลือเกินหวังอยากให้ทุกคนทุกท่านเนี่ยค่ะสามารถได้กระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบได้นะคะในตรงนี้ก็ขออนุโมทนากุศลนะคะในการที่จะไปถวายหนังสือที่วัดละหานในวันพรุ่งนี้อุทิศบุญให้พระเจ้าตากแล้วก็บรรดาญาติมิตรบรรพบุรุษของพวกเรานอกจากเราจะทำตามคำสอนของพระองค์ที่พระองค์ทรงตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงนะคะแล้วเรายังได้เผยแผ่พระศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อรักษาอมตะไว้ให้ลูกให้หลานนะคะให้ผู้ที่มีศรัทธาที่ยังตกอยู่ในสังสารวัฏถ้าได้เห็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะเกิดประโยชน์จะทำให้เข้าถึงอมตะคือนิพพานแล้วไม่ต้องเกิดเวียนว่ายในสังสารวัฏไม่ต้องทุกข์อีกนะคะเราถือว่าได้ให้ธรรมะเป็นทานได้ให้อมตะแก่ผู้อื่นได้เป็นทายาทแห่งธรรมสืบทอดพระศาสนานะคะอาจารย์ก็อนุโมทนากับคุณขันชัยนะคะในคุณขันชัยคุณพี่จ๋านะคะคุณหมอลินลี่นะพี่กบพี่เพียงตาที่สุโขทัยนะคะแล้วก็คุณแม่ยิ้มยิ้มคุณครูอมรนะคะคุณลำใหญ่คุณลำใหญ่และก็คุณพ่อสิริวัฒน์นะคะคุณพ่อสิริวัฒน์คุณพี่บุรีคุณเปิ้ลนะคะคุณเปิ้ลคุณแม่ถนอมสายเจริญและถาวรัตน์สายเจริญแล้วก็คุณฝนนะคะคุณฝนคุณแม่บังเอิญนะคะคุณพี่บังเอิญแล้วก็ล่าสุดนะคะคุณพี่พิทักษ์นี่อยู่อเมริกาหรือไงเนี่ยนะคะก็ได้ร่วมบุญมาเมื่อบ่ายนี้เองค่ะ1,500 บาทนะคะแล้วก็เมื่อเช้านะคะคุณพ่อรัตนะนะคะจากสระบุรี2,300 บาท1รูปเลยนะคะเป็นเจ้าภาพ1รูปแล้วก็เมื่อเช้าเหมือนกันคุณครูเสาวภานะคะจากชลบุรีนะคะ500 บาทได้ร่วมกับอาจารย์มาในวันนี้อาจารย์ก็ขออนุโมทนากุศลนี้ด้วยก็ขอให้ท่านที่ร่วมกุศลในครั้งนี้นะคะได้เข้าถึงอมตะได้กระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบได้ทุกคนทุกท่านนะคะสาธุอนุโมทนากับทุกคนทุกท่านด้วยนะคะที่ได้ร่วมกันเป็นกำลังใจให้อาจารย์นะคะเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนทายาทอนุโมทนากับทีมศาสนทายาททุกคนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นพี่เดชนะคะแม่ทัพธรรม
แม่พ่อทับทำแม่ทับทำของเราที่ทำอาจารย์เนี่ยขึ้น YouTube นะคะแล้วก็พี่เพียงตาพี่กบคุณแม่ยิ้มยิ้มนะคะทุกคนที่ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์อาจารย์ต่อไปให้เพื่อร่วมกันให้ธรรมะเป็นฐานนะคะในตรงนี้ก็ขออนุโมทนากับทุกคนทุกท่านหลายคนคุณชาวนาชนบทช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะในตรงนี้คุณพี่พรทิพย์พี่จิ๊บคุณที่ไหนเกิดที่นั่นเป็นทุกข์นะคะคุณพี่มรรคผลก็ช่วยกดแชร์ไปคุณสะสมบุญนำสุขมาให้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ไปคุณจำคุณนีน่านะคะก็ช่วยอาจารย์กดไลค์กดแชร์ไปนอกจากทีมศาสนาทายาทพี่บุษบาเอ้ยพี่สู่พี่จักเอ้ยนะคะและหลายคนและหลายท่านที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คุณชั้นนะคะคุณชั้นคุณนะคะคุณโอ๊กเนี่ยค่ะบุรีบูนคุณบริบูนนะคะหลายคนที่ช่วยกันในตรงนี้ก็อนุโมทนากับทุกคนทุกท่านด้วยช่วยกันรักษาพระศาสนาช่วยกันรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะถ้าเราอยากให้พระศาสนายังอยู่คู่โลกยืนนานช่วยกันรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะก็ขออนุโมทนาสาธุในวันนี้ก็ได้เวลาแล้วค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงกลางคืนเดี๋ยวอาจารย์กลับไปปั่นน้ำผักเกาะต่อนะคะสาธุค่ะกับขอบพระคุณพระภิกษุที่รับชมรายการและก็เป็นกำลังใจให้โยมเจ้าค่ะแล้วก็สวัสดีพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครอยากจะร่วมถวายหนังสือในวันพรุ่งนี้พระภิกษุ9รูปนะคะอุทิศบุญพระเจ้าตากและบรรพบุรุษของเราถวายเป็นพุทธบูชาในการเผยแผ่คำสอนของพระองค์ด้วยนะคะสะสมบุญกุศลให้ธรรมะเป็นทานด้วยให้อมตะกับผู้อื่นด้วยเพื่อที่จะให้เราเข้าถึงสภาพธรรมที่ไม่เกิดอีกนะคะก็ยังสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่พี่เพียงตานะคะให้เบอร์โทรไว้แล้วก็อนุโมทนาสาธุกับทุกคนทุกท่านค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสาธุสวัสดีค่ะ